เจกพรนักชกยูทูบเบอร์พ่ายไฟแรกหลังโดนทอมมี่ฟิวรี่น้องชายแชมป์โลกปราบเจกพรนักชกยูทูบเบอร์ต้องพบกับความพ่ายแพ้ในการต่ออาชีพหลังพ่ายต่อทอมมี่ฟิวรี่กำปั้นดาวรุ่งน้องชายแชมป์โลกรุ่นยักษ์ด้วยคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์การแข่งขันศึกมวยเดอะซูชที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์โดยคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างเจกพรนักชกยูทูบเบอร์ชื่อดังกับทอมมี่ฟิวรี่กำปั้นดาวรุ่งน้องชายของไทสันฟิวรี่แชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทของ WBC ในกติกา8ยกผลปรากฏว่าพอต้านความแข็งแกร่งของฟิวรี่ซึ่งเป็นฝ่ายออกที่ออกหมัดได้แม่นยำกว่าไม่ไหวพ่ายไปด้วยคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์1-2เสียง73-76 73-76 และ75-4จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ฟิวรี่เพิ่มสถิติการชกอาชีพเป็นชนะ9จาก9ไฟที่ขึ้นสังเวียนส่วนพอพ่ายเป็นไฟแรกจากการขึ้นชก7ไฟหลังจากก่อนหน้านี้6ไฟเจ้าตัวชนะมาทั้งหมดหลังไฟดังกล่าวพอระบุว่าต้องการขอรีแมตช์ด้วยความเคารพต่อทอมมี่เขาชนะแล้วแต่อย่าตัดสินผมจากชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ผมจะกลับมาผมคิดว่าผมสมควรได้รับการรีแมตช์มันเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมการต่อสู้ที่สูสีเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟเวอรี่ติงเปิ้ลไอรินเล่าประสบการณ์ตรงโดนเองกับตัวเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟเวอรี่ติงเปิ้ลไอรินเล่าประสบการณ์ตรงโดนเองกับตัวถึงกับลั่นEDOKเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟเวอรี่ติงลุกขึ้นทำงานเพลงอีกครั้งตามความปรารถนาสำหรับนักร้องสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วเจ้าของเพลงมันนี่ฟังแล้วรวยที่โด่งดังกลายเป็นไวรัลมากมายในโซเชียลแทบจะทุกแพลตฟอร์มกับประโยคที่ติดหูก้องอยู่ในหัวแทบจะแกะออกไม่ได้กันเลยทีเดียวแต่ล่าสุดกับมีเรื่องขำขันที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงใน IG Irin 0.888 เล่าว่าเล่าไรขำขำให้ฟังวันก่อนเราเลิกถ่ายงานชีวิตตอนนี้ยุ่งเวอร์เช็คตารางดีใจ GG มีเวลาว่างวันหนึ่งคอถอทะเลว้ากกเลยบึ่งไปพัทยากับบาร์บี้เปิดตันหมาพักได้ติดหาดแถวพัทยากลางซึ่งแถวนี้มีคนจรตามหาดเยอะนะเงินเท่านั้นที่น็อก everythingเราก็ไม่ได้สนใจอะไรปูผ้าขนหนูนั่งฟังเสียงคลื่นกินปลาหมึกบดชิลพระอาทิตย์ตกดินไปพอเริ่มมืดกำลังจะกลับโรงแรมมีฝอแก่ๆเดินมามองยิ้มแล้วเอาแบงค์20ใส่ในแก้วพลาสติกเราอีกูไม่ใช่ขอทานเกรงใจชุดเวอร์ซาช่ายกูมางงคือเราเข้าใจนะขอทานนตปทบางทีใส่สูทชอบนั่งเหงาเหงาโดดเดี่ยวกับหมาแต่ว่ากูไม่ใช่เยยยะเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟเวอรี่ติงมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าพี่เปิ้ลทำไงต่อคะเปิ้ลตอบว่าเอาสิตั้ง20และอีกหลายๆคนที่บอกว่าอ่านแล้วอันนี้ฮาจริงเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟเวอรี่ติงขอบคุณ IG Irin 0.888ดีเจนุ้ยรับบทใหม่นำสวดไล่ฝนสุดท้ายพรหมจรรย์ทำพังรับหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและ MC มาหลายงานนอกจากนี้ดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรยังพ่วงตำแหน่งสวดไล่ฝนอีกด้วยล่าสุดดีเจนุ้ยควงชมพู่ก่อนบ่าย
เป็นพิธีกรในงานขนอมเฟสติวัล2023เริ่มงานในช่วงแรกฟ้าก็สดใสแต่พอตกเย็นฟ้าฝนเริ่มมาทำให้คอนเสิร์ตต้องหยุดเล่นดีเจนุ้ยเลยขอใช้สายศาสตร์เข้าช่วยนำทีมงานและแฟนๆที่มาชมคอนเสิร์ตสวดไล่ฝนสวดจบปุ๊บฝนหยุดปั๊บงานเริ่มต่อได้ทันทีพิธีกรคนเก่งเลยโชว์เพลงพรหมจรรย์ของตนเองแต่แค่ร้องได้ไม่ครบประโยคฝนก็เทลงมาอย่างหนักทำเอาทั้งสองพิธีกรต้องวิ่งหลบฝนระหว่างวิ่งดีเจนุ้ยก็ตะโกนบอกทีมงานให้ปิดเพลงเดี๋ยวนี้เล่าแล้วกลัวไม่เห็นภาพพิธีกรคนเก่งเขายังเก็บเป็นคลิปวิดีโอมาฝากพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีของอย่าร้องทักไม่ได้ทำพิธีกรอย่างเดียวแล้วมีออปชั่นเสริมไล่ฝนได้ด้วยไม่พรหมจรรย์จะทำได้ยังไง 5555ซึ่งบรรดาเพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสามารถพิธีเสร็จของพิธีกรคนเก่งกันอย่างสนุกสนานขอบคุณรูปจากไอจีจุยยุ้ยจีรนันท์เสียงสัญญาณไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าบอกดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยจีรนันท์เสียงสัญญาณไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าบอกดูแลไปตลอดชีวิตหลังป้าแมวเตือนหยุดอ้างช่วยเหลือเงินไม่เคยให้สักบาทจากกรณีที่นักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเบนจมาพรหรือป้าแมวดาวพระศุกร์ออกมาเตือนดาราสาวท่านหนึ่งให้หยุดอ้างว่าช่วยเหลือทั้งที่เงินไม่เคยให้สักบาททั้งยังบอกจะดูแลตลอดชีวิตหลังจากที่ออกมาเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่ตัวคนเดียวค่อนข้างลำบากขาดรายได้แต่ยังโชคดีที่ได้นางเอกใจดีอ้ําพัชราภาและบุ๋มปนัดดาคอยช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงดาราสาวอีกท่านหนึ่งไม่ขอออกนามล่าสุดยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มดาราสาวได้ออกมาไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกชี้แจงว่าดาราสาวที่ถูกพุ่งเป้านั้นไม่ใช่ตนโดยได้เผยว่าไม่เคยพูดค่ะสิ่งที่ยุ้ยทำและเกี่ยวข้องกับป้าแมวมีรูปแค่วันนั้นรูปหนึ่งคือได้รับรูปมาและเอารูปนั้นไปลงไอจีเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือให้หลายๆคนที่มีกำลังและพร้อมที่จะช่วยเหลือป้าแมวเหตุผลมีแค่นั้นจริงๆแล้วไม่เคยไปพูดต่อจากนั้นเลยว่ายุ้ยจะดูแลเองจะดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยไม่เคยพูดค่ะขอประกาศไว้ตรงนี้เลยเพราะยุ้ยอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแล้วยุ้ยอยากให้เรื่องมันจบแล้วที่ยุ้ยออกมาพูดไม่ได้อยากจะดังแต่ยุ้ยต้องการที่จะออกมาพูดและปกป้องตัวเองที่หลายคนเข้ามาว่ายุ้ยผิดหวังในตัวยุ้ยถ้าการลงรูปในไอจีวันนั้นแล้วทำให้ทุกคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยค่ะขอโทษป้าแมวที่ถือวิสาสะเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวมาลงในสื่อของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยไปพูดให้ตัวเองได้หน้ามีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนี้ยุ้ยยังได้ออกมายอมรับว่าน้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางครอบครัวก็เครียดมากซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากฟ้องหรือทำร้ายใครหลังจากที่ถูกชาวเน็ตโยงมาว่าเป็นตนจากอักษรย่อยจรนมนจอซึ่งทางด้านชาวเน็ตได้ฟังการชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดทางติ๊กต็อกแล้วต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามWe'll be right back.